สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ใส่ผ้ากันเปื้อนมาเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวนะคะวันนี้สอนทำเขาเรียกว่าอะไรอะอาหารเช้าแบบตุรกีดีมะเนาะว่าเอาง่ายๆเป็นแบบคล้ายๆพวกผักต่างๆแล้วก็ใส่ไข่อันนี้เมนูนี้อร่อยค่ะจะใช้ทำเป็นสำหรับช่วงเช้าก็ได้ช่วงกลางวันก็ได้หรือว่าช่วงเย็นก็ได้เป็นช่วงอาหารแบบเบาๆในวันเบื่ออาหารเนาะเดี๋ยวพี่จะไปอธิบายให้ฟังนะคะจะบอกว่าน้องๆสามารถติดตามเขาเรียกว่าอะไรวะช่องทำอาหารของพี่ได้นะคะเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ชื่ออันเน่เยเมกนะคะพี่มีอีกช่องหนึ่งเป็นเกี่ยวกับอาหารตุรกีโดยเฉพาะนะคะจะเป็นทั้งภาษาตุรกีและภาษาอังกฤษนะคะถ้าใครจะพิมพ์มาเป็นภาษาไทยถามมาก็ได้ในอินบ็อกซ์เดี๋ยวพี่ตอบกลับเป็นภาษาไทยอันนั้นคือช่องของพี่เองเนาะก็คือทำจริงกินจริงทำให้ลูกให้สามีกินนะคะเดี๋ยวไปเจอกันเลยค่ะเริ่มกันเลยค่ะกระทะค่ะกระทะตั้งไฟนะตั้งไฟกลางแล้วก็หนึ่งช้อนโต๊ะเนยค่ะแล้วก็รอจนเขาละลายเนาะเดี๋ยวผักเนี่ยพี่หั่นเตรียมไว้แล้วค่ะผักก็จะมีมะเขือเทศ1ลูกพริกหวานค่ะจะเป็นพริกเขียวหรือพริกแดงก็ได้สัก 2-3 เม็ดแล้วก็มีเห็ดค่ะใครจะใช้เห็ดนางฟ้าก็ได้หรือเป็นเห็ดแชมปิองอะไรก็ได้นะคะเนี่ยค่ะอาหารเช้าตุรกีง่ายๆพอเราต้มชานะในการรอการต้มชาเราก็มาทำอาหารนี้เนี่ยค่ะพอเนยเขาเริ่มเป็นฟองเดือดนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศที่เราหั่นเป็นเต๋าแล้วก็พริกค่ะพริกหวานนะคะแล้วก็เห็ดเห็ดเนี่ยใครจะหั่นชิ้นเล็กก็ได้แต่ที่ชอบชิ้นใหญ่ๆอ่ะเวลาเคี้ยวแล้วมันแบบมันกรุบกรุบกรุบดีอ่ะลองดูนะเนี่ยนะคะแล้วก็ผัดพอให้เขาสุกอะค่ะทิ้งไว้สักประมาณ3-5 นาทีอะค่ะพอให้น้ำเขาออกนะคะเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆอร่อยค่ะเมนูนี้นะลองทำดูค่ะใครอยู่เมืองไทยก็ทำได้นะให้แฟนทำถ้าเขาไม่เยี่ยมที่บ้านหรือว่าใครอยู่ตุรกีอย่างเงี้ยก็ลองทำดูเพราะว่าคนตุรกีเขากินง่ายค่ะเขาชอบกินอะไรที่มันเป็นรสชาติของเขาเรียกว่าอะไรออร์แกนิกมั้งออร์แกนิกอะไรที่มันเป็นรสชาติของผักโดยตรงอะถ้าใส่เป็นพวกซอสน้ำมันหอยอะไรพวกนี้แม็กกี้เขาจะไม่กินเนี่ยค่ะแล้วก็รอค่ะพอเขาเริ่มแบบก็คนๆบ้างนะคะนิดนึงเราก็จะเริ่มปรุงรสนะคะพอผักเริ่มสลดใช่ไหมพี่ก็จะใส่เกลือไปหยิบมือนึงแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผงพริกหวานใส่แค่นี้ค่ะให้เขาออกเค็มๆนิดๆก็พอค่ะแล้วเราก็เริ่มที่จะตอกไข่ใส่ลงไปไข่เนี่ยค่ะใครจะชอบแบบสุกมากๆหรือจะชอบยีไปกับกระทะก็แล้วแต่นะแต่บ้านพี่เนี่ยเขาชอบเอาขนมปังเนี่ยไปจิ้มไข่แดงนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็รอไข่สุกเรียบร้อยง่ายไหมง่ายมากบอกเลยแล้วอร่อยด้วยนะคะเราจะได้แบบรสชาติของเห็ดนะคะความกรุบกรอบของเห็ดแล้วเราก็จะได้รสชาติความเปรี้ยวของมะเขือเทศนะแล้วก็จะมีความเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของพริกแล้วก็คู่กับไข่นะอร่อยมากจะทำเป็นอาหารสิ้นคิดก็ได้นะจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นก็ได้คือเป็นอาหารมื้อเบาๆอะค่ะที่ไม่ต้องแบบว่าเต็มฟูคอร์ดอะเนี่ยค่ะง่ายๆพี่ก็จะปิดฝาไว้หน่อยให้ไข่ขาวเขาเริ่มสุกกันนะแต่ไข่แดงเนี่ยเขาไม่สุกเนี่ยบ้านพี่ชอบกินแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเราพอใจไข่แบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะคะคุกแบบนั้นนะก็คือทำแบบนั้นแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็เสิร์ฟพร้อมขนมปังพร้อมน้ำชานะคะหรือจะพร้อมชีสอาจจะมีสลัดเคียงก็แล้วแต่นะคะง่ายๆพี่เอามาสอนจบแล้วไปแล้วนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการทำอาหารให้แฟนๆกินนะแล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ